ธนูพิษเฮ้ยอันนี้ของดีสีทองฟิเลตโทนาโดธนูพิษอีกแล้วธนูเมเปิลเฮ้ยของดีสีทองเฮ้ยดาบ Blasting Ice Blade ดาบน้ำแข็งระเบิดเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมSoul Out นะครับเกมแนว Tactical Turn-Based SRPG นะครับเป็นเกมมือถือแล้วก็มีใน PC Steam นะครับเปิดใหม่เมื่อวันศุกร์ที่27มกราคมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูโหมด Arena นะครับเมื่อวานปลดล็อกโหมด Arena แล้วก็ลองเล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับในคลิปที่ลงเมื่อวานนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ลงไปดูทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับในโหมดArena นะครับมันจะแบ่งเป็น2โหมดด้วยกันนะครับก็คือ Ranking Challenge กับ Shop Duel นะครับ Shop Duel เนี่ยจะเป็น PVP ระหว่างShop ของเรากับ Shop ของคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นการต่อสู้แบบไม่ใช่ Real Time เหมือนกับว่าเขาจะเซตทีมเอาไว้ป้องกันแล้วก็เราสามารถบุกเข้าไปตีได้นะครับโดนโจมตี4ครั้งพ่ายแพ้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะมี Defense Formation นะครับให้เราจัดเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูอีกทีหนึ่งมันจะมี defense record อันนี้ก็คือโชว์ว่าผลการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับกดเข้าไปดูตรงนี้คือที่มีคนมาตีเราเนาะใน defense นะครับมันจะอยู่ตรง defense record ก็เราชนะ3แพ้1มีคนมาตีเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ attack record ก็คือที่เราไปบุกตีคนอื่นนะครับชนะอะไรแบบนี้นะถ้าแพ้ก็จะขึ้นมา loss นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เราต้องเซต defense formation นะครับนี่ในการตั้งรับมันจะมีในส่วนของบ้านนะครับกดเปลี่ยนได้นะแต่ผมชอบสีน้ำเงินมากกว่าเพราะว่าเลือดมันเยอะไอ้สีเขียวรู้สึกมันแตกง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถวางตัวละครตรง setting นี่นะครับsetting ถ้าเราเปลี่ยนเบสก็เปลี่ยนได้นะครับหรือว่า set character ก็เปลี่ยนตัวละครได้ลงได้4ตัวนะครับจริงๆมันต้องมี set tab อีกนะแต่ว่ายังไม่มีฟีเจอร์ตัวนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับนี่คือเวลาเราสู้ด่านมันก็จะออกประมาณศัตรูก็จะบุกมาเงี้ยเหมือนเวลาเราบุกอ่ะเราบุกทางนี้ไปตีฐานชาวบ้านทางนี้เราก็ป้องกันฐานตัวเองแต่เราจะมาคุมตรงนี้ไม่ได้นะสามารถกดเทสแล้วก็ลองสู้กับฐานตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าฐานตัวเองเนี่ยมันจะมีบัฟแล้วเราเลเวลมันเท่ากันเราสู้ไม่ไหวนะครับในส่วนชาเลนจ์เรากดดูไปแล้วเมื่อวานนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็คือแลกของพอเก็บสะสมแต้มได้นะครับมันก็จะมีแรงกิ้งของมันอยู่ใครที่ได้อันดับเท่าไหร่ครบสัปดาห์หนึ่งมันก็จะมีรางวัลนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโหมดของแรงกิ้งชาเลนจ์บ้างนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเวลาประมาณ16วันนะครับสำหรับแรงกิ้งชาเลนจ์มันจะเป็นบอสมาให้เราตีเก็บแต้มคือทำดาเมจกับบอสได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ต้องสู้กับซูเปอร์เมทอลเดสทรอยเออร์ไก่เหล็กใครเคยผ่านไก่เหล็กมาแรกๆก็รู้สึกโหดมากนะตัวนี้โหดกว่าเยอะนะครับแล้วพอเราสู้ไปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับดาเมจที่เราทำได้กับบอสตัวนี้นะเราก็จะได้เป็นแรงกิ้งอันดับนะครับ 7,000 แต้มได้อันดับ600ไกลมากถ้าอันดับดีก็จะได้ของเยอะขึ้นนะครับถ้าอันดับแย่เนี่ยจำนวนของรางวัลก็จะลดลงนะครับโอ้ต้องเก็บเพชรให้ได้เพชรฟรีอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ยังมีไอ้นี่ด้วยเหมือนเป็นแอคเซสซอรี่นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกแต่ว่าพวกนี้คือระดับท็อป10ท็อป10สายเปย์สามารถแข่งกับคนในกิลด์ได้นะครับแต่อันนี้รู้สึกมันจะยังไม่ขึ้นมั้งมันน่าจะมีเป็นอีกโหมดนึงนะโอเคไปเดี๋ยวเราลองชาเลนจ์ดูจะไหวไหมเนี่ยเมื่อวานก็แตกพ่ายอย่างเละเทะตรงนี้เราไม่สามารถเอาตัวละครเราลงตัวละครเพื่อนลงได้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะกิลด์ซัพพอร์ตน่าจะกิลด์ซัพพอร์ตได้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูสามารถเอาตัวละครของเพื่อนในกิลด์ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยู่กิลด์ที่แบบคนเลเวลสูงๆเนี่ยก็น่าจะเวิร์กหน่อยนะโหคนนี้อาวุธไม่ดีเลยไม่เป็นไรเราลงทีมเราเนี่ยแหละตรงนี้ไม่เสียพลังงานนะครับแต่ว่าลงได้วันหนึ่ง2ครั้งจะนับครั้งที่แต้มสูงสุดนะไม่นับรวมกันนะครับไก่นักเลงไก่มี
โซ่ทองเลยโอเคเตรียมสู้ไอตัวพิษนั่นอันตรายเดี๋ยวก่อนเราต้องรีบเข้าไปโจ้ไก่ผมจะไปไงดีมันแยกกันอยู่เลยฮะเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเราต้องจัดการไอไก่ง่วงก่อนไก่เฮ้ยแย่แล้วเผื่อออโต้ไม่เป็นไรแก้ไขไม่ทันแล้วเก็บไอ้ไก่ม่วงก่อนทีนึงไม่ตายฮะตัว20ตัวเวนี่พยายามไม่เดินเวจะได้ยิงเร็วหน่อยโดนทีนี่500โยคมิเตโรโยตะไคคาตะโนเทฮอนดาตามไปไม่ถึงด้วยมาตีตัวดาบเราอีกแล้วฉันต้องมีเทโรโยโอเคเดินเข้าไปตบด้วยดาบไปนี้หน่อยนึงเดินโหติดเวทเราใช้ไม่ได้ฮะน่าจะประมาณช่วงนี้อะพอมันเลเวลอัพนะครับมันจะมีบัฟป้องกันอยู่นะไก่แต่ตอนนี้สีม่วงนี่คือกันเวทไม่มีผลนะครับโอ้โหไก่มาใกล้ตัวนึงเอาไงดีเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวนี้ก่อนเดินมาช่องนี้อันติไปกันเวทเหรอยิงเวทน้ำแข็งไว้แถวนี้ดีกว่าอันเทินก่อนโหเรียกกันใหญ่แล้วไก่โอเคตรงนี้พอยังกันเวทอยู่รีบทำดาเมจให้เร็วที่สุดแทบไม่เข้าเลยแล้วก็ต้องออกจากวงอันติของบอสด้วยถอยมาไม่ต้องเดินแล้วดีกว่าเอ้ากดผิดต้องเข้าไปตบบอสโอเคกระแทกมันก็เดินถอยออกมาหน่อยอินเทิร์นถ้าโดนเวทบอสไปนี่กระจายบอสมันจะคอยเรียกลูกน้องอยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้นี่มีกันกายภาพด้วยเดี๋ยวใช้สกิลแช่แข็งก่อนกันเวทมันน่าจะหมดก่อนนะแช่ไว้ก่อนแล้วก็ชาร์จไปด้วยเอเทิร์นธนูระเบิดเก็บเจ้าไก่ไกลนี่ก่อนแล้วกันเอ๊ะหรือเก็บตัวนี้เลยเก็บตัวนี้เลยแล้วกันจะได้ลดเทิร์นศัตรูลงเอ็นเทิร์นโอ้โหมาอีกเทียบบัฟไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสุกนั่นก็มานันดะคุณชูชิโร่ชูชูแล้วก็ตอนนี้เรายังเดินไม่ได้เพราะว่าโดนแช่แข็งกันทั้งหมดนะเอาศัตรูเดินได้ก่อนด้วยเปิดบัฟก่อนเทือนต่อไปเป็นไก่เหรอ
โอ้ถ้าเดินเข้าไปนี่ตายแน่เลยถอยมาก่อนยังไม่อยากให้ตายโดนพิษอีกต่างหากโอ้จริงในวงนี้มันมีฮีลอยู่นี่นะเดี๋ยวจัดการไก่ม่วงก่อนโอ้ดีป้องกันอีกนะมีป้องกันทั้งสองตัวเลยนี่แน่เว้ยน้ำแข็งเข้าตัวเดียวที่เหลือติดป้องกันไอ้ความยากเนี่ยมันอยู่ตรงเวทบอสนี่แหละนะไม่ได้ไกลไปต้องเอาเวทที่ไม่เดินเข้าไปเก็บไก่ตัวนี้ได้ขออีกทีนึงอันนี้แล้วอันนี้ดีกว่าโอ้ติดติดบล็อกอีกโดนพิษตายไปเองตายไปสองตัวแล้วได้ดาเมจ 10,000 เออเวน้ำแข็งเอาไม่อยู่จริงๆเวทอะไรยิงดีทีนี้ที่ใช้เทิร์นน้อยสุดน่าจะเป็นเวทสายฟ้าอาจจะได้ยิงอยู่อาจจะโหไม่ได้แน่เลยไก่มันต้องตีก่อนเราตียิงไปก่อนโอเคตอนนี้ไก่ยังมีกันโหคูณ3กายภาพตีไม่เข้าเมจิกก็ตีไม่เข้าอีก2เทิร์นคือเราต้องยื้อแต่โหเหลืออีก5เทิร์นไอ้2เทิร์นเนี่ยยื้อไม่น่าจะไหวแล้วแบ็คไปก่อนตีไปเลยไม่ตายอีกอันนี้แหละตายซะโอ้โหติดบล็อกลืมดูเอ็นเทิร์นโอ้โหมีเวทระยะไกลสายฟ้าก็ยิงไม่เข้าเดี๋ยวก่อนเรายังมีอันตีอยู่อีกทีนึงตรงนี้แหละตายหมดแล้วขออันตีอีกทีนึงโอ้โหลูกน้องเต็มเลยอย่างเยอะเอาหน้าได้อันตีอีกทีนึงเต็มมันโดนบล็อกไม่ได้ดาเมจเพิ่มตกลงได้แค่หมื่นเดียวนะครับที่เหลือนี่ก็น่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะไม่รอดแล้วโดนไก่ตกตายเออ 1,900 เนี่ยลูซาร์教官殿の指導のおかげですได้ไฮสกอร์เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 แต้มนะครับอ่ะได้ตั๋วนี้มาด้วย Ranking Challenge ก็ไปแลกของได้อ่ะในส่วนของอันดับนะครับนี่เราขึ้นมาที่444มันก็จะมีของรางวัลตามนี้เนาะอย่างที่บอกไปนะครับตอนที่เขาจบ10เท่าไหร่เนี่ยกี่วันน่ะอีก15วันน่ะนะครับโอเคครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเรายังเหลือเพชรมาอีกแล้ว รอบที่4แล้วกับการสุ่มกดไปกี่รอบแล้วเนี่ยขอดูสถิติหน่อยรู้สึกว่าจะกดไปประมาณ5 40มา
40หรือ50ดูตู้นั้นไม่ชัดต้องดูตู้นี้ตอนนี้กดไปแล้วทั้งหมด51ครั้งนี่ได้มาจากของฟรีเพชรฟรีแล้วก็ตั๋วฟรีที่เขาแจกนะครับก็ได้มา5โรนเอ้ยไม่ใช่51โรน50 5มันติถ้าโรนเราถึง300เนี่ยก็จะได้ตัว SSR นะครับแล้วส่วนตัวนี้ถ้าถึง300ก็เอ้ยถ้าถึง180ก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวมีตั๋วนี้ด้วยตัวอาวุธนะครับเดี๋ยวซุ่มทีเดียวเลยวันนี้ไปกดตู้เดิมอยากได้ตัวสมุดบ้างแล้วตัวนี้แหละยังไม่ได้สักทีกาชามหาเกลือวันนี้ต้องออกแล้วป่ะคือกดมาเยอะแล้วยังรีบกดรีบกดโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยเงียบเลยไม่มีทองเลยนะครับไอ้ต้นตัวนี้น่ารักอ่ะไอ้ตัวคาถาอีกแล้วใช้ยากโอ้โหออก SR ตัวเดียวอีกแล้วเกลือสุดๆเลยได้โกโกลินสวิสสเตรนเจอร์แถมเป็นตัวคาถาตัวคาถาเราไม่เอาเยอะมีสกิลอะไรบ้างโอ้ตัวนี้ใช้คาถาฮิลได้เป็นตัวบัฟเสริมคาถาฮิลทั้งนั้นเลยนะครับมีเสียงภาคนามครีมตับปริเดโอ้ยเสียงน่ารักด้วยน้องโกโกลินไปหาเพชรกันต่อลุยด่านทำภารกิจต่อนะครับอ่ะสุ่มกระชาอาวุธบ้างดีกว่าตรงนี้ถ้าครบอ๋อมันนับรวมกันโอเคแต่ไม่รวมกับอาวุธนะมีตัวฟรีอยู่20 2มันติ20โลปึ๊บปังคาถาคาถาพี่โหสีม่วงคาถาม่วงโอ้ธนูม่วงเอ้ยธนูเขียวคาถาไก่มาทำไมวะดาบอิกนิชั่นซอสโหดาบม่วงแฟงเกรฟเอ้ยดาบดีโอ้วันนี้ได้สีม่วง3อันเนี่ยอีกหนึ่งทีว้าชาดูแวนอันนี้ระเบิดตัวเองธนูพิษเฮ้ยอันนี้ของดีสีทองฟิเลตโทนาโดธนูพิษอีกแล้วธนูเมเปิลเฮ้ยของดีสีทองเฮ้ยดาบบลาสติ้งไอซ์เบลดดาบน้ำแข็งระเบิดโอ้โหเท่เฮ้ยหนังสือไฟหมดแล้วโหวันนี้สุ่มอาวุธดีค่อนข้างดีเดี๋ยวค่อยไปเซตอาวุธทีหลังอ๋อมันต้องเซตตรงตีนี่แน่ทีมแล้วก็ edit weapon นี่ใส่มาเลยดาบไฟเติมเข้ามานี่ดาบใหม่ดาบเก่าไม่ต้องใช้แล้วนาทีนี้อ่ะโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ